ผมชื่อวิโรจน์ครับเป็นโฟร์แมนโครงการสยามพาเลสมอลล์คุณวิโรจน์คะคุณวิโรจน์รับรู้เรื่องการทุจริตโครงการโดยการสั่งลดสเปควัสดุในการก่อสร้างใช่ไหมคะใช่ครับวัสดุก่อสร้างเหล็กเส้นที่ใช้ก่อสร้างไม่ตรงตามสเปคทุกอย่างเหล็กเส้นโดนลดขนาดครับถ้าอย่างนั้นคุณวิโรจน์รู้ใช่ไหมคะว่าผู้บริหารสยามพาเลทที่ออกคำสั่งลดสเปควัสดุก่อสร้างพวกนี้คือใครรู้ครับใครคะคนนั้นคือใครคะใช่ค่ะใครคะคุณวิโรจน์บอกชื่อเลยค่ะบอกชื่อมาเลยค่ะคุณวิโรจน์เป็นใครคะคุณวิโรจน์พูดออกมาได้เลยค่ะพูดชื่อมาเลยค่ะคนที่สั่งลดสเปควัสดุว่าไงคะคุณวิโรจน์ใครสั่งคะบอกนักข่าวไปเลยสิคะบอกชื่อด้วยนะคะคุณวิโรจน์ค่ะคนที่ลดสเปควัสดุก็คือคุณเทวันครับคุณเทวันพิทักษ์ราชผมนำหมายจับมาและผมขอจับกลุ่มคุณในข้อหาทุจริตยักยอกทรัพย์และกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกคนคะจับไม่ได้นะคะไม่ได้นะครับคุณเทวันคุณไม่ได้ทำผิดนะคะคุณตำรวจคุณจะมาออกหมายจับอย่างนี้ได้ไงครับกรุณาอย่าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับคนใกล้ตัวที่คุ้นเคยดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีวันนี้ที่กว่าจะรู้ว่าเธอคุ้นคันเธอได้กลายเป็นดั่งลมหายใจเธอคือความจริง